สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจ่มออนแอร์นะคะรายการที่จะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะแก้ทุกอาการเดือดเนื้อร้อนใจของท่านผู้ชมนะคะพร้อมทั้งหาทางออกให้กับท่านผู้ชมนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองสดๆแบบนี้ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันสอบถามปัญหาการอยู่กับลุงแจ่มด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งถือว่าจะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของก็เป็นเรื่องที่เรากังวลอยู่ใช่ค่ะนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาทุกวันนี้คนก็ยังสอบถามกันอยู่ว่าจะท่วมไม่ท่วมจะแก้ปัญหายังไงเชื่อได้ไม่ได้อะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าป่าไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะครับค่ะแต่ว่าบ้านเราต้นไม้น้อยเหลือเกินใช่คนก็คาดหวังว่าจะเอาอยู่ไหมปีนี้น้ำท่วมนะคะหวังว่าจะสามารถแก้ได้นะคะป่าไม้นี่จะเป็นต้นเหตุเลยในการที่จะกักกันน้ำไว้สูบอะไรนะก็เรียกอะไรเก็บน้ำไว้ได้ถ้าเรามีป่าสัก 60% ก็ดีแต่บ้านเราเหลือ24สิครับค่ะเดี๋ยวขอแนะนำจะเป็นงานหนักทีเดียวครับท่านผู้นี้นะที่จะมาพูดถึงนะจะเป็นเรียกว่าหน่วยหน้าที่จะเข้าไปรักษาป่าด้วยนะครับปลูกป่าขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะปลูกป่าต้นน้ำขึ้นมาด้วยนะคะท่านเป็นตัวแทนจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะพันเอกสุประสิทธิ์ชิดทวมผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนากรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามอย่างนี้เลยนะคะดูแลเรื่องของโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำใช่ไหมคะครับผมค่ะทำไมต้องไปทำต้นน้ำฮะก็คงเป็นที่ทราบเลยว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ บ้านของเราเนี่ยจะประสบกับเรื่องของปัญหาทุกภัยค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับกองทัพบกเห็นว่าปัจจัยเรื่องปัจจัยหนึ่งที่เรื่องที่เกิดทำให้เกิดปัญหาทุกภัยก็คือเรื่องของป่าป่าไม้โดยเฉพาะเนี่ยคือที่ป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของตัวของน้ำเองนะครับถ้าเกิดเราไม่มีต้นไม้เนี่ยทำให้เกิดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำอุทกภัยถ้าเรามีต้นไม้เนี่ยซึ่งมีต้นไม้เนี่ยจะคอยชะลอการไหลของน้ำแล้วก็ดูดซับน้ำเนี่ยลงมาในดินแล้วทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันลงมาในดินมากขึ้นแล้วก็ในการไหลของน้ำเนี่ยลดช้าชะลอความให้มันช้าลงไปนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัยครับค่ะคือกองทัพบกเป็นคนนำร่องเลยตามรายละเอียดของโครงการบอกว่าจะเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษาก็จะเร่งในการปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำกว่า 6,000 ไร่ที่กองทัพบกจะเป็นคนนำร่องภายใน5ปีแล้วก็จะเป็นตัวหลักในการเป็นตัวช่วยในการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักในเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะป่าต้นน้ำจะเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกองทัพบกเนี่ยก็เป็นหน่วยงานนึงที่จะเข้าไปสนับสนุนหรือเสริมทางด้านของกรมอุทยานเขาในเรื่องของการป้องกันป่าไม้นะครับในเรื่องของการในเรื่องของไม่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการสร้างฝายหรือในเรื่องของการป้องกันสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่านะครับโดยกองทัพบกเนี่ยทำเราตั้งเป้าไว้เนี่ยเพื่อจริงๆจุดประสงค์หลักก็คือเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติถวายพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จของพระประนางเจ้าพระบรมศรีนาถนะครับในพระชนมายุ 80 พรรษาแล้วก็ 84 พรรษาก็จึงวางโครงการไว้5ปีนะครับโดยใช้5ปีใช่ครับโดยใช้ศักยภาพของหน่วยของเราที่มีอยู่เนี่ยมีทั้งด้านกำลังคนแล้วก็ยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็ดูพื้นแท้ที่อยู่ทั่วประเทศนะเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการปลูกป่าต้นน้ำนะครับค่ะแต่ปัจจัยสิ่งสำคัญจริงๆเลยคือถ้าเกิดว่าทหารคนเดียวหรือหน่วยงานทางราชการอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเราก็จะต้องการคือแนวร่วมก็คือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็จะทำให้ป่าของเราเนี่ยกลับคืนขึ้นมาให้มากที่สุดครับปลูกยังไงฮะปลูกป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยมันเราก็จะต้องศึกษาในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเขากำหนดเขตไว้ว่าป่าเนี่ยมันจะมีทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3แต่ว่าจริงเราเนี่ยเราเป้าโครงการนี้เราเป้าวางที่ป่าต้นน้ำก็คือป่าชั้น1ชั้น 1A หรือชั้น2นะครับค่ะก็ลองมาสารละเอียดว่าตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นป่าสภาพป่าอย่างไรเป็นป่าเสื่อมโทรมเดี๋ยวไปดูภาพที่เห็นดีไหมครับครับทำไรฮะเนี่ยนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าอันนี้เป็นวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกเราจะไปเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำที่ลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีครับที่โทษนะคะดีดหนังกระติกอยู่
ยิงอยู่เนี่ยอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการโปรยเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชเนี่ยครับที่จะไปปลูกครับดิฉันก็มองอยู่ท่านผบ.ทบ.ครับหยิบหนังกระติกขึ้นมาแล้วยิงเนี่ยว่ายิงนกหรืออะไรไม่ใช่นะคะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ใช่ครับต้นอะไรคะเนี่ยที่ยิงเข้าไปนี่ผมจำไม่ได้ครับตอนนี้ว่าแต่ว่าเป็นเนี่ยมันจะเป็นเสริมได้หลายพันธุ์ที่เข้าไปใช่ครับมีหลากหลายชนิดคือตอนนี้พอถ้าเกิดมันได้ผลไปด้วยแต่ไม้ต้นลูกไม้เนี่ยจะเป็นลูกไม้ประจำถิ่นค่ะแล้วก็เขามีวิธีการก็คือเขาจะมีคล้ายๆเป็นดินครอบเอาไว้เพื่อที่จะเมื่อยิงไปตามแรงคนนะฮะเข้าไปถึงปลูกแล้วเนี่ยมันไปตกที่ไหนเนี่ยเมื่อน้ำเมื่อฝนตกตรงนี้ก็จะกลายเป็นโคลนหรือเลนเพื่อที่จะชุ่มชื้นให้มันแตกสุดท้ายก็ต้นมีต้นกล้าขึ้นมางอจากเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์พืชนี่แล้วก็ต้นไม้เรียกว่าลูกไม้ใช่ไหมคะครับครับยิงไปไหนก็งอกได้ทุกจุดทุกที่ครับตอนที่เราทำนี่มันอยู่ในช่วงของเราก็เป็นคล้ายว่าก่อนจะถึงหน้าฝนจะมาเนี่ยครับพอได้ฝนพวกมันก็จะโตขึ้นมาคล้ายลักษณะของการปลูกเสริมเข้าไปในพื้นที่ครับอันนี้เป็นต้นขานางนะครับต้นขานางทำไมถึงเรียกต้นขานางรู้ไหมไม่รู้เพราะเวลามันโตแล้วเนี่ยมันจะสูงขึ้นลำตรงแล้วก็ขาวนวลต้นนี้เลยชื่อว่าขานางเลือกเฉพาะให้ผบ.ทบ.ปลูกเลยเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ทูลต้นขานางต้นยานางแล้วช่วยอะไรถ้าปลูกต้นอย่างนี้ไม่ปลูกต้นสากต้นอะไรนะคะไม้พยุงต้นปลูกต้นประจำถิ่นนะฮะคือแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยต้นไม้ไม่ใช่ว่าคุณเอาต้นนี้แล้วไปปลูกที่นี่จะปลูกได้ไม่ใช่นะมันจะต้องมีลักษณะของต้นไม้ประจำถิ่นใช่ครับใช่ครับของท่านในการปลูกนี่เราต้องถามทางด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยว่าเราจะต้องปลูกพันธุ์อะไรไม่ใช่เอาไม้ที่มาเราอยากจะปลูกอะไรก็ไปปลูกทันเลยไม่ได้คือมีความรู้พื้นฐานก่อนว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมกับพันธุ์ไม้อะไรใช่ครับแล้วปลูกส่วนใหญ่ปลูกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไปหรือว่าในของกรมอุทยานคะเดี๋ยวตอนนี้เราคือป่าต้นน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานครับทั้งหมด42แปลงนะฮะใช่ไหมทั่วประเทศในปี2555ในกองทัพบกตั้งไว้42พื้นที่ป่าต้นน้ำเฉพาะปี2555ปีนี้ครับใช่ครับค่ะย้อนกลับไปเนี่ยคือถ้าพูดถึงจำนวนที่เหลือของพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะจำนวนพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศไทยเนี่ยอย่างในปี51มีข้อมูลว่าโหลดลงค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันถูกตัดไม้ถูกเผาถางไปเยอะใช่ครับคือพื้นที่ของเราตอนนี้ลงไปเหลือประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะในการกว่าที่ต้นไม้จะขึ้นมาแต่ละต้นเนี่ยมันใช้เวลาถ้าเกิดจะใช้พูดถึงที่จะใช้งานได้เลยจริงๆต้อง8ปีถึง12ปีไม่นับเรื่องของไฟป่านะคุณผู้ชมตอนนี้แต่จะคนตัดไม้เนี่ยก็ไฟป่าอีกครับแต่ต้นหนึ่งก็ตัดทิ้งจริงๆ10นาที5นาทีก็เสร็จแล้วต้นเป็น10ปีเนี่ยนะตัดทีนึง10นาทีไปละ10นาทีก็เสร็จแล้วไฟไหม้ป่าก็ปั๊บเดียวใช่ครับแต่กว่าจะฟื้นฟูได้เนี่ยใช้เวลา10ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังที่เราปลูกเนี่ยเราต้องระวังด้วยคือการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวแล้วปลูกแล้วมันเกิดมันไม่โตมันก็จะไม่เกิดการดูแลมีวิธีการทั้งดูแลเรื่องของกระบวนการตัดไม้ทำลายป่ามีร่วมกับหน่วยงานไหนในการเข้าไปลาดตระเวนดูบ้างไหมคะรวมทั้งเรื่องของไฟป่านี้ด้วยเราต้องแยกงานก่อนว่าถึงเรื่องของงานปลูกเนี่ยเราในปีแรกในระวังแผนเรื่องของการปลูกปีที่2และปีที่5ในเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วเราก็มองว่าในเรื่องของการถากถางวัชพืชนะครับในเรื่องของการทำแนวกันไฟอันนี้แล้วก็เรื่องของการอาจจะบำรุงเขาในเรื่องของการใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้านะครับแล้วก็เรื่องของส่วนของงานในเรื่องของงานป้องกันอันนี้เราก็จะร่วมทางด้านกรมอุทยานในเรื่องของการป้องกันคนตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ด้วยครับเขาบอกว่าปลูกป่าที่ตอนนี้เราลดลงตั้งแต่40%ใช่ไหมฮะการจริงมันควรจะมีสัก 60% ของพื้นที่ประเทศประเทศก็จะดีแต่ตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ24%ก็หายไปสัก40%ทีนี้เขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดของการปลูกป่านี่ก็คือการที่ต้องปลูกป่าในใจคนก่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของทางด้านที่ผู้ชมทราบมาจากทางด้านมูลนิธิทางด้านดอยตุงนะครับว่าทำก็คือสมเด็จย่าท่านมองเรื่องว่าต้องให้คนเนี่ยสามารถอยู่กินได้อยู่กับป่าได้นะครับปลูกในใจคือเราไม่ไปบุกรุกป่านะครับก็ทำให้ป่ามันเติบโตขึ้นมาให้คนรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนรู้สึกว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลก่อนไม่ใช่เห็นอย่างนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของกองทัพบกเป็นหน้าที่ของทหารเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ไม่ใช่ถ้าเกิดอย่างมีหน่วยภาคเอกชนเนี่ยจะมาร่วมหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยมาช่วยกันได้ไหมคะโอ้ยินดีครับเราจริงๆของน้ำบกนี่ก็ทำหลายๆโครงการในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับติดต่อยังไงที่ไหนคะในส่วนของกองทัพบกก็จะมีกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเกิดว่ามีผู้ท่านผู้ใดหรือหน่วยงานอยากจะเข้ามาร่วมในโครงการก็ติดต่อมาได้ที่กองทัพบกได้โดยตรงเลยครับค่ะติดต่อไปที่กองทัพบกได้เลยพบทบใช่ไหมรู้สึกเราจะมีเสียงพบทบมาด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยนะคะจะชวนจากกาญจนบุรีนะใช่ค่ะไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผู้บัญชาการทหารบกนะคะพูดว่าไงบ้างถึงเรื่องนี้ค่ะมาข้างหน้าแล้วก็บ้านเราถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำที่ทั้งสององค์ท่านทรงทำเป็นไว้ก็คือว่าองค์หนึ่งทรงทำน้ำดูแลเรื่องน้ำพระองค์หนึ่งก็ดูแลเรื่องป่าน้ำก็จะทรงเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนกับประชาชนทุกคนก็ต้องเกื้อกูลต่อป่าป่าก็จะทำประโยชน์กับให้ประชาชนเพราะนั้นสิ่งที่เรามาใช้ในวันนี้ผมเรียนมาชั้นต้นแล้วว่าของพระบาทหลวงท่านมีสามประการด้วยกันปลูกป่าก็ในใจให้ได้ทุกคนทุกคนต้องรักป่าคือการปลูกป่าในใจอันที่สองปลูกคือโดยไม่ต้องปลูกก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปอย่าไปปลูกลูกอย่าไปขาดเดี๋ยวเข้าฟื้น 4-5 ปีก็ฟื้นมาเป็นป่าประการที่สามคือปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์1อย่างคือได้ทั้งได้ปล่อยก็ได้กินก็ได้แล้วก็นำประโยชน์ก็ได้แล้วก็ท้ายสุดก็เป็นป่าขึ้นมานะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็มี2ประการก็คือประชาชนอยู่ร่วมกับป่าจะเป็นป่าเล็กเป็นป่าใหญ่อันไหนที่ดีที่สุดกับป่าร่วมได้ก็อยู่โดยที่ไม่รบกวนซึ่งกันและกันแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับประการที่สองก็คือในเรื่องของการธนาคารอาหารชุมชนก็คือให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ป่าแล้วก็ได้เข้ามาทำประโยชน์ใช้ประโยชน์จากป่าเช่นเก็บอาหารการกินต่างๆที่ในบริเวณป่านี้ได้นะครับโดยเราได้มีแนวคิดว่าจะนำมาสู่การปฏิบัติที่ได้ก็จะหารือร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของว่าการจังหวัดนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทหารรัฐบาลก็คงจะเป็นเรื่องของการทำยังไงประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดูแลป่าถ้าไม่มีประชาชนดูแลรับรองไม่มีวันรักษาได้วันนี้ขอแค่ป่าที่ยังไม่ถูกบุกรุกอย่าถูกบุกรุกอีกตรงไหนที่ถูกบุกรุกไปแล้วต้องดำเนินคดีหรือว่าจะหาวิธีการทางรัฐศาสตร์ยังไงก็แล้วแต่ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมนะครับแล้วก็สิ่งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ตามมีที่มากๆไม่เกิดประโยชน์ผมถามว่าท่านมีที่50ไร่แล้วถ้าทำประโยชน์ได้50ไร่ไหมทำไม่ได้ถ้าทำได้อย่างมาก5ไร่เพราะอะไรไม่มีน้ำเพราะนั้นถ้าท่านมีที่มากๆแล้วก็คำพูดที่ท่านย้ำเลยบอกว่าอย่าบุกรุกป่านะคะสำคัญมากอย่างเรื่องของไฟป่าที่ฉันตรวจสอบข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ดูแลพื้นที่เขาบอกว่าไฟป่าจริงๆเป็นฝีมือคนทำเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าก็ฝีมือคนนี่แหละที่เข้าไปบุกรุกแต่ที่สำคัญคือท่านบอกว่าอะไรนะวันนี้หยุดที่ป่าที่ทำลายไปแล้วอย่าหยุดแค่นี้อย่าเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะของสองงานนะครับก็คือป่านะวันนี้ที่มันถูกบุกรุกไปแล้วก็อยากให้มันมากขึ้นไปอีกให้มันหยุดตรงนี้นะครับแล้วส่วนที่มันถูกบุกรุกไปแล้วเนี่ยมันซื้อมันโสมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูให้มันกลับขึ้นมามันจะทำให้ป่าประเทศเรามาเพิ่มมากขึ้นพูดสองงานพูดง่ายมากจริงยากนะคะทำยากแต่ก็ยังดียังอุ่นใจที่ทางกองทัพบกได้เริ่มทำแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่เป็นหน้าที่ของกองทัพบกอย่างที่บอกแต่แรกทุกคนเลยนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บางทีเห็นข้อมูลลุงแจมเห็นคนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าก็จะแจ้งใครยังไงดีก็จะเริ่มตรงไหนนะคะแต่ทางกองทัพบกเองก็เข้าไปช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับจริงๆแล้วเรื่องที่คีพินพูดถึงประเด็นเรื่องของไฟป่านะครับก็เราก็อยากจะช่วยให้โดยเฉพาะพี่น้องพวกเราที่ทำเรื่องของเกษตรกรรมตอนนี้เราก็ยังมีในเรื่องของการใช้วิธีการก็คือใช้การเผาแทนการที่จะมาไถกบหรือการจำกัดวัชพืชมันก็ทำให้เกิดหมอกควันขึ้นมาแล้วก็อาจจะป่าจะลุกลามขึ้นไปตรงด้วยแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องใช้วิธีการล่าสัตว์โดยวิธีการเผาเพื่อพอจุดไฟเผาปุ๊บแล้วเนี่ยสัตว์ก็จะออกมาแล้วก็มาจับสัตว์ตรงนั้นเป็นวิถีชาวบ้านของเขาจริงแต่ว่าตอนนี้ต้องหยุดทุกอย่างเลยนะคะต้องช่วยกันครับทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับไม่งั้นไม่ไหวแล้วสถานการณ์หมอกควันครับค่ะต้องพยายามเปลี่ยนจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้พิทักษ์ต้องมาช่วยกันพิทักษ์รักษาป่ากลับไปเรื่องปลูกป่าในใจเหมือนที่ลุงแจมบอกนั่นแหละใช่แต่จริงๆป่านี่นะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็กลายเป็นป่านะค่ะอ๋อครับป่านี่สามารถฟื้นตัวต้องบอกใครเนี่ย
ต้องบอกทุกๆคนเลยนะเคยผมเคยไปดูที่หนึ่งที่มีการทดลองกันปรากฏว่าไม่ต้องไปยุ่งเลยปล่อยเอาไว้นี่นะฮะ10ปีต้นไม้ขึ้นไม่พอนะสัตว์ป่าก็กลับมาใช่ครับคือถ้าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์จริงๆครับเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตพื้นที่ที่ถูกกันจริงๆแต่ประเทศเราก็ยังมีช่องว่างตรงนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าในสำคัญที่สุดผมว่านะปลูกป่าในใจคนให้ได้ค่ะอาจจะต้องเริ่มจากจิตสำนึกหรือเปล่าใช่ครับถ้าเกิดว่าทุกคนคือเกิดชาวบ้านเราไม่เราคิดว่าป่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วไม่เข้าไปหลุกปลูกลุกตรงนี้มันก็จะสภาพป่าจะกลับขึ้นมาค่ะแต่ถ้าตามเป้าเนี่ย5ปีแล้วก็สามารถเอาปีนี้ก่อนปี55นะคะ40กว่าไร่42พื้นที่ครับ42พื้นที่ป่าต้นน้ำทำได้นะคะถ้าสมมติมีพายุเข้าเหมือนปีที่แล้วอะไรอาจจะมีน้ำมากสักหน่อยเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะอุ่นใจขึ้นได้บ้างครับเพราะได้เริ่มแล้วแต่ว่าถ้าจะเห็นผลจริงๆก็4-5ปี5ปีกว่าจะโตทันครับก็คือถ้าเราต้องเริ่มในวันนี้ถ้าเกิดเราไม่เริ่มวันนี้มันก็ป่าก็จะไม่ขึ้นนะครับเราเริ่มต้องทยอยต้องค่อยๆปลูกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างดีได้ควบคู่กับเรื่องระบายน้ำเรื่องแผนใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราพอสมควรเพราะว่าปกติถ้าต้นน้ำเนี่ยมักจะถ้าไม่สนใจเนี่ยจะมีปัญหามากน้ำจะมาถึงเราเร็วมากบางแห่งบอกว่าฝนตกวันนี้อีก3วันถึงบ้านเราแต่ทุกวันนี้ตกวันนี้อีกชั่วโมงหน้าก็ถึงแล้วอย่างน้อยๆ นะคะก็หมดเวลาพอดีไปช่วงที่2ยังไม่จบนะฮะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำอยู่ใช่ค่ะครับเราไปดูที่ต้นน้ำตอนนี้มาดูปลายน้ำบ้างค่ะใครที่สงสัยนะคะแล้วก็แบบกังวลว่าแผนป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ไปทัวร์ลุ่มน้ำมาทีมของนายกรัฐมนตรีนะคะรวมทั้งคณะกรรมการกยน.ที่ไล่ไปตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็ไล่ลงมาพื้นที่กลางน้ำปลายน้ำมีแผนสารพัดสารเพเลยนะคะทั้งเรื่องการปลูกป่าเรื่องการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆส่วนหนึ่งที่เรามาคุยกันวันนี้เรื่องต้นน้ำก็ยังอุ่นใจแล้วว่าเราได้เริ่มก้าวเริ่มทำแล้วนะคะโดยความรับผิดชอบของกองทัพบกนะคะช่วงหน้าก็ยังเป็นเรื่องของน้ำที่เราค้างเอาไว้เรื่องของเงิน 5,000 บาทที่จะชดเชยผู้ที่ประสบอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านยังอยู่กับเราไหมคะอาจจะต้องขอบคุณต้องขอบคุณก่อนนะคะเดี๋ยวต้องวันนี้มาให้ข้อมูลมากๆเลยนะคะได้ทราบความคืบหน้าถึงเรื่องนี้ขอบคุณพันเอกสุประสิทธิ์ชิดทวมนะคะท่านผู้อำนวยการกองการกิจการพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะกลับมาลุงแจ่มออนแอร์ช่วงหน้าค่ะตอนนี้มีวิธีใหม่ที่แสนง่ายดายในการทำให้บางเพรียวและเฟิร์มในทันทีค่ะและเพื่อบอกพวกเราถึงการมีรูปร่างที่ได้สัดส่วนนะคะพบกับผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นและดีไซเนอร์เจนนี่โรเบิร์ตส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันตื่นเต้นมากนะคะที่ได้มาเล่าความลับที่ทำให้ผู้หญิงนับล้านๆคนทั่วโลกดูมีขนาดเล็กลงค่ะและนี่ค่ะชุดยกกระชับรูปร่างแบบใหม่ที่สวมใส่สบายและจะแปลงโฉมสัดส่วนให้กับคุณผู้หญิงทุกท่านเลยนะคะงั้นเจนนี่ผู้หญิงทุกคนก็ใช้ชุดกระชับได้ใช่มั้ยคะเราต่างมีรูปร่างคนละแบบนะคะไม่ว่าจะน้ำหนักอายุหรือว่าไซส์ไหนก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ด้วยชุดยกกระชับเพียงหนึ่งเดียวก็สามารถดูแลปัญหาทั้งหมดได้แต่ว่ามันฟังดูดีเกินไปหรือเปล่าฉันจะพิสูจน์ให้ดูนะคะนี่เพื่อนฉันซาร่าค่ะโอ้สวัสดีค่ะซาร่าสวัสดีค่ะซาร่าดูดีมากเลยนะคะเธอน่าจะไซส์2ไม่ต้องใช้ชุดยกกระชับแล้วค่ะซาร่าสร้างภาพลวงตารูปร่างของเธอดูเลิศมากเลยเห็นไหมคะโอ้ดูดีมากจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแสดงให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในค่ะเอาละค่ะซาร่ามีลูกแล้ว3คนทั้งหมดเกิดข้างใต้ส่วนนี้นะคะแล้วก็เหลือส่วนเกินที่ยืดออกมาไว้ให้เธอซึ่งปกติแล้วมันจะไม่กระชับค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีนะคะถ้าน้ำหนักลดลงมากๆเนี่ยการอดอาหารหรือว่าออกกำลังกายไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาเรื่องผิวที่หย่อนคล้อยได้เลยค่ะทีนี้ฉันจะลองวัดสัดส่วนก่อนและหลังนะคะเพื่อแสดงให้เห็นพลังของชุดยกกระชับค่ะเอาละค่ะจากจุดนี้นะคะเราวัดได้อยู่ที่34นิ้วนะคะทีนี้สวมชุดยกกระชับขึ้นไปโดยไม่ได้อดอาหารไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าใช้ยาแล้วดูสิคะว่าช่วยดูกระชับขึ้นแค่ไหนคะเห็นไหมคะกระชับมากเลยค่ะเราเปลี่ยนจาก34นิ้วเป็นอ๋อ30นิ้วค่ะเห็นไหมคะ4นิ้วขนาดเล็กลงถึง2ไซส์ในทันทีเลยละค่ะพอสวมขึ้นมาคุณจะรู้สึกกระชับฟิตเห็นผลลัพธ์ในทันทีค่ะใช
ฉันออกกำลังกายมาตั้งนานแต่ก็ยังไม่ได้ความกระชับเหมือนที่ได้จากชุดนี้เลยนะคะเจนี่คะฉันอยากจะรู้ความลับแล้วล่ะค่ะอะไรทำให้ชุดยกระชับนี้แตกต่างจากชุดอื่นโอ้มีเหตุผลมากมายนะคะแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยขอฉันแสดงให้ดูก่อนนะคะว่าทำไมแบบอื่นๆถึงไม่เวิร์กนะคะอ่ะลองดูอันนี้นะคะตัวนี้ไม่มีช่วงเอวซึ่งเป็นปัญหากับคนที่มีห่วงยางรอบตัวแล้วก็ช่วงต้นขายาวถึงแค่ช่วงกลางถ้าไม่มีก้อนเนื้อตุ่ยออกมาเนี่ยค่ะถูกต้องเลยค่ะไม่มีอะไรรองรับช่วงกลางคุณถึงต้องลงเอยด้วยการเพิ่มแถบกระชับแบบพิเศษแบบนี้นะคะนี่แถบรัดรอบเอวค่ะดูขอบแล้วก็เส้นนี้สิคะไม่น่าจะใส่สบายนะเราก้าวไปข้างหน้าแล้วค่ะกับชุดยกกระชับรูปร่างอันน่าทึ่งแบบใหม่ที่สวมใส่สบายไม่มีเส้นไม่มีขอบไม่มีตะเข็บจึงแตกต่างจากทุกอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนนะคะและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมชุดนี้ผลิตด้วยของขวัญธรรมชาติจากต้นไผ่ค่ะต้นไผ่เหรอคะฉันไม่เคยได้ยินการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้ามาก่อนเลยต้นไผ่คือหนึ่งในการค้นพบล่าสุดของวงการแฟชั่นนะคะคุณอาจคิดว่าต้นไผ่แข็งและก็เหนียวแต่ว่าเส้นใยกลับอ่อนนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเหมือนเส้นไหมทำให้สวมใส่สบายและนี่คือเส้นใยธรรมชาติที่มีรูพรุนจึงช่วยซึมซับได้เป็นอย่างดีและก็ดูดความชื้นทำให้รู้สึกแห้งสบายด้วย12โซนของชุดยกกระชับที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาในแต่ละส่วนให้เรียบลื่นในทุกสัดส่วนตั้งแต่ใต้ช่วงอกจนถึงเหนือหัวเข่าแถบรัดแบบกว้างตรงนี้นะคะยังช่วยหยุดไม่ให้มีการเลื่อนไหลลงมาด้วยนะคะเห็นไหมคะดูสิคะการสวมชุดยกกระชับเนี่ยช่วยให้คุณดูดีแบบ360องศาเพรียวบางและยกกระชับช่วยยกบั้นท้ายที่ห้อยย้อยขึ้นให้สวยงามด้วยการเย็บเป็นรูปตัวยูสองตัวชุดยกกระชับต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงไม่ทำให้แบนแต่ยกขึ้นตามสัดส่วนธรรมชาติและก็มีซับในผ้าฝ้ายช่วยให้ไม่เห็นร่องรอยใดๆเลยคุณหมายถึงไม่เห็นรอยชั้นในเลยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะ ดูสิคะว่าแผ่นหลังเป็นยังไงจนถึงด้านบนเห็นไหมคะไม่สะดุดกับเนื้อส่วนเกินที่น่ากลัวคุณจะดูเซ็กซี่กับหุ่นรูปทรงนาฬิกาทรายในพริบตาคุณต้องการดูตัวเล็กลงในทันทียกกระชับเนื้อที่หย่อนคล้อยหรือทำให้หน้าท้องแบนราบใช่ไหมขอแนะนำ Slim Elite Supreme Comfort ชุดยกกระชับแบบใหม่ที่สวมสบายยิ่งกว่าทำให้คุณดูเล็กลงหลายนิ้วด้วยเทคโนโลยีจากเส้นใยของต้นไผ่ที่นุ่มนวลมีรูพรุนช่วยระบายอากาศ Slim Elite จึงยืดหยุ่นบางเบาและกระชับไร้รอยต่อทำให้เพรียวบางแบบ360องศาขจัดรอยนูนที่ด้านหลังและช่วยปกปิดรอยขอบชั้นในด้วยโครงสร้างที่แบ่งเป็น12โซนจัดการกับแต่ละส่วนที่มีปัญหาทำให้เรียบกระชับตลอดใต้หน้าอกจนถึงเหนือหัวเข่าแถบรัดมีขอบกว้างจึงไม่ม้วนหลุดลงมาแน่นอน Slim Elite Supreme Comfort จะเป็นของคุณจากราคาปกติ 2,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้เราลดให้คุณทันทีเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นยังไม่พอเราขอมอบ Slim Elite สีดำอีก1ตัวให้คุณฟรีทันทีเพียงโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026660690ที่สองของลุงแจ่มออนแอร์นะคะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะตกค้างมาแต่วันพุธได้รับฟังมาตั้งแต่วันพุธแล้วที่เรานำประเด็นนี้มาเล่าเรื่องของเงิน 5,000 บาทนะคะชดเชยผู้ที่เจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วยังมีอีกหลายคนที่ตกค้างยังไม่ได้เงินเลยค่ะยังไม่ได้เงินสักทีเปิดสายเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาเท่านั้นนะคะกี่ครั้งก็มีเข้ามาเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะคะเบอร์023383ขออภัยค่ะ3596-7ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอนี้นะคะโทรก็มาพูดคุยกันเล่าหน่อยได้หรือยังแต่เราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะสำหรับในพื้นที่วันนี้ก็มีที่นนทบุรีนนทบุรีนะคะตรงนี้ท่วมหนักด้วยนะโอ้โหครับรอบกรุงเทพครับ3ระลอกบางบัวทองนี่ปทุมบางบัวทองเอวแล้วก็หน้าอกค่ะระดับน้ำนะฮะภายใน1ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะเอวครับแต่ตอนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินเลยค่ะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะคนที่ก็ดูแล้วกันเนี่ยเราส่งทีมงานเข้าไปดูว่าน้ำท่วมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับครับนี่เป็นทีมชาวบ้านหมู่13หมู่14ริมคลองรำรีนะฮะค่ะบางบัวทองนนทบุรีนี่แหละ
ค่ะเป็นพื้นที่ที่ตอนนั้นก็ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินะคะเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่แล้วก็อย่างที่ลุงแจ่มบอกมาท่วมสูงด้วยนะคะบางมุมก็บอกเป็นพื้นที่รับน้ำหรือเปล่านะสำหรับรอบๆปริมณฑลกรุงเทพมหานครทำให้ส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเกือบ3เดือนนะคะหลังน้ำลดกลับเข้าบ้านเนี่ยก็แน่นอนว่าเสียหายเกือบทั้งหลังหลายหลังคาเรือนที่ท่วมมิดหลังคาฟังฟังคนที่เดือดร้อนเล่าเองเลยดีไหมฟังเขาเล่าเองดีกว่าคุณฟ้าหรือว่าคุณกัญญารัตน์ผู้ดีนะฮะตัวแทนจากชาวบ้านริมคลองลำปรีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับยังไม่ได้เงินเหรอฮะก็ทางแถวบริเวณรอบๆอะค่ะยังไม่ได้อีกหลายคนนะคะค่ะตัวคุณฟ้าได้ก็ยังไม่ได้นะคะก็ตัวหนูเพิ่งได้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะเพราะว่ายื่นเรื่องไปตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนค่ะโอ้โหน้ำท่วมน้ำเริ่มเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนที่ท่วมเต็มพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำบลก็คือวันที่10ตุลาคมค่ะค่ะน้ำสูงประมาณ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรเป็นอะไรที่ลำบากมากๆเลยค่ะค่ะบ้านกลับมาซ่อมแซมหลังน้ำลดแล้วใช้จ่ายไปเยอะไหมคะเสียไปเยอะไหมคะก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้ทำเลยค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้บ้านเรือนเสียหายแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็คือว่าการทำงานทางด้านนี้ก็คือชาวบ้านเขาไม่ค่อยไว้วางใจอะค่ะเพราะว่าหากว่าเราซ่อมแซมไปกันแล้วแต่มาตรวจสอบว่าอ้าวคุณทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกลัวจะไม่ได้รับการเยียวยาแต่บอกแต่เรียนตรงๆนะคะว่าที่บ้านของดิฉันเองก็ไม่ได้ทำเลยค่ะตอนนี้ในสภาพพังแบบเละมากเลยค่ะเพื่อที่เก็บไว้ให้ทางหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบเพื่อให้เห็นกับตาค่ะว่าพังขนาดไหนอะค่ะค่ะตอนยื่นเอกสารมีปัญหาอะไรไหมเห็นร้องเรียนมาทางลุงแจ่มออนแอร์ของเราบอกว่าคุณกัญญารัตน์บอกว่ายื่นชี้แจงไปบอกบ้านพังก็ไม่เข้าเงื่อนไขค่ะก็คือว่าตามนโยบายที่ว่าเขาได้บอกมาว่าได้ประมาณ 20,000 บาทเป็นการชดเชยเยียวยาบ้านเรือนเสียหายนะคะอันนี้เกี่ยวกับกรณีบ้านเรือนเสียหายแต่พอเวลาเราได้ยื่นเรื่องไปแล้วทำเรื่องไปแล้วได้หางบัตรแล้วว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานใดติดต่อเข้ามาพอสอบถามก็ไปตามที่ต่างก็บอกว่าไม่น่าจะมีเงินให้นะ 20,000 บาทเขาว่าแบบนี้เพราะว่า 5,000 บาทก็ยังไม่ได้กันเลยอะค่ะค่ะแต่ตอนนี้ได้ 5,000 บาทแล้วค่ะแต่ว่ายังได้ไม่หมดค่ะค่ะ 20,000 บาทที่ต้องซ่อมบ้านที่พังกับทั้งหลังนี้ก็ยังไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบหรือดูแลเลยค่ะได้ยื่นไปแล้วหรือยังคะอะไรนะคะได้ยื่นเอกสารไปแล้วหรือยังคะค่ะยื่นแล้วค่ะก็ไปนั่งทำเสียเวลาเป็นวันๆนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นยื่นผ่านทางไหนคะคุณกัญญารัตน์คะถ้าในกรณีเงินชดเชย 5,000 บาทกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่4ค่ะแล้วก็เขาก็พอเวลายื่นเรื่องไปก็ไม่มีการตอบรับใดๆเราก็ต้องไปทำเรื่องใหม่ค่ะที่ทางอบต.บางบัวทองพอเวลาไปยื่นเรื่องที่อบต.บางบัวทองก็ไปเช็คชื่อเขาบอกว่ามีแต่พอเวลาแบบทยอยประกาศรายชื่อออกมาเพื่อที่ไปรับเงินนะคะแต่พอเวลาไปดูกี่ทีมันก็ไม่มีเราสักทีอะค่ะทั้งที่ว่าเราเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นที่ลุ่มและเป็นแอ่งกระทะรับน้ำก่อนที่อื่นค่ะจากหมู่บ้านหรือบ้านจัดสรรหรือบ้านโครงการนะคะแต่ทีนี้เราเป็นชุมชนริมคลองแต่ว่าเราได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทล่าสุดหลังสุดแล้วก็รายรับไม่ทั้งหมดค่ะก็ยังมีที่ตกหล่นอีกเยอะค่ะค่ะก็หนูก็บอกตรงๆว่าไม่รู้จะไปตามทางไหนพอเวลาไปตามเขาก็บอกว่าทำเรื่องให้แล้วมีแล้วแต่ทำไมไม่ได้รับเงินล่ะคะถ้ามีแล้วมีอีกเยอะไหมคะที่บ้านริมคลองลำรีตำบลบางบัวทองคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็ยังมีอีกหลายครอบครัวค่ะอีกหลายคนค่ะค่ะค่ะในเฉพาะกรณี 5,000 บาทนะคะยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เงินหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทั้งที่ยื่นเอกสารบอกตรงๆว่าถึง5ครั้งในการยื่นเอกสารลุงแจ่มคะอย่างนี้ยื่นผ่านอบต.ผ่านอำเภอซึ่งจะต้องส่งข้อมูลไปยังปภ.ให้กับกระทรวงมหาดไทยช้ามากๆเลย 3-4 เดือนเข้าไปแล้วเห็นบอกว่ามีคนตั้งเท่าไหร่ 2,000 ครอบครัวเรือนนะใ
ฉพาะที่นี่แหละคะเฉพาะที่นี่เฉพาะโอ้โหถึงน่าจะถึงนะคะหลายครอบครัวเลยใช่ไหมคะคุณกัญญารัตน์คะค่ะค่ะหลายครอบครัวค่ะเพราะว่าทางที่ว่าได้ติดตามสอบถามมาก็เขาบอกว่าทางธนาคารออมสินบอกว่าผู้ที่มีรายชื่อได้รับเงิน 5,000 บาทนั้นยังไม่ไปติดต่อในเขตของบางบัวทองนะคะไม่ไปติดต่อรับเงินเนี่ยมีหลายพันคนแต่ทำไมเมื่อเวลาไปตรวจสอบเมื่อวันที่7ที่ผ่านมา7มีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีชื่อทั้งที่ยื่นเรื่องไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนและยื่นถึง3ครั้งที่อบต.บางบัวทองค่ะแล้วทำไมชื่อถึงไม่มีแล้วทำไมถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งที่เราเป็นผู้ประสบภัยอะค่ะแล้วคนอื่นมีชื่อไหมครับก็ไม่มีเหมือนกันค่ะไม่มีตั้งแต่ชื่อเลยลุงค่ะแต่ว่าตอนที่ว่าได้ไปตรวจสอบในทางเน็ตนะคะก็คือเขาจะเขียนว่ารายชื่อรออนุมัติรับเงินเยียวยา 5,000 บาทเรามีที่นั่นค่ะค่ะแต่มีชื่อที่เป็นรออนุมัติค่ะค่ะค่ะทีมงานทีมข่าวของลุงแจ่มออนแอร์เราเมื่อกี้นะคะคุณวิทูลบอกแล้วว่าไปตรวจสอบในพื้นที่เฉพาะบางบัวทองเนี่ย 2,000 กว่าคนครับมีเสียงชาวบ้านบางส่วนด้วยใช่ไหมครับค่ะครับเราไปฟังคนอื่นดูยังอยู่ในสายนะฮะลองฟังคนอื่นดูเดี๋ยวคุณกัญญารัตน์ถือสายด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังพร้อมๆกันนะคะค่ะในหมู่13ที่เขาเรียกในนามผู้ใหญ่จุกฮะหมู่13ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองครับจังหวัดนนทบุรีครับผมหลังน้ำท่วมนี่เป็นยังไงบ้างครับหลังน้ำท่วมนี่ก็เงินเยียวยาตอนนี้ก็ล่าช้าไปหน่อยลูกบ้านก็โทรมาถามผมซึ่งผมมีหน้าที่รวบรวมเอกสารส่งให้อบต.อบต.ก็จะพิมพ์รายชื่อส่งให้กับอำเภอก็จะส่งไปป้องกันจังหวัดส่งไปป้องกันจังหวัดตอนนี้ความเดือดร้อนก็มีเงินเยียวยายังได้กันไม่ครบส่วนใหญ่ยังได้กันไม่ครบประมาณสักกี่หลังคาเรือนก็เกือบ 2,000 มั้งตอนรู้สึกว่าตอนนี้จะเกือบ 2,000 เขาโทรมาถามผมทุกวันนะฮะแล้วทีนี้ผมให้คำตอบไม่ได้ว่าเงินจะออกเมื่อไหร่ได้ประสานกับทางอำเภอบ้างไหมทางอำเภอเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะต้องจากทางจังหวัดหรือทางหน่วยงานทางนู่นแจ้งลงมาเอาชื่อมาให้ผมอะไรชื่อที่เงินที่จะออกเนี่ยจะมาให้ผมก็ต้องไปแจ้งกับชาวบ้านแจ้งกับชาวบ้านแล้วในพื้นที่อำเภอบางบัวทองหรือหมู่13ที่ท่านผู้ใหญ่ดูแลอยู่ค่ะมีปัญหาเรื่องบ้านพังเสียหายเยอะนะคะกี่หลังคาเรือนอันนี้ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านบ้านเดิมๆก็มีพังก็พวกเฟอร์นิเจอร์พวกไม้อัดพวกอะไรพวกนี้แต่ถ้าไม้จริงๆนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะน้ำมันไม่พัดพาแรงมากส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เงินเยียวยาในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนี่เนื่องจากอะไรคะอันนี้ผมยังไม่ทราบเพราะว่าเรื่องชาวบ้านได้ส่งเข้าไปส่งสองหมื่นเยียวยา20,000เนี่ยเขาส่งเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีคำตอบออกมาแล้วหมู่13นี่เป็นพื้นที่สีแดงคือแถบทางฝั่งสมบัติบุรีจมก่อนเขาเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนมากคือพื้นที่เดิมมีดุสิตบุรีสมบัติบุรีนี่ค่อนข้างต่ำและเป็นหน้าด่านมันผู้ใหญ่บ้านหมู่13นะคะที่จังหวัดที่อำเภอตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็บอกมีหลายครัวเรือนไม่ได้รับนะคะก็ผู้ใหญ่บ้านส่งไปที่ตำบลส่งไปที่อำเภอส่งไปจังหวัดส่งเข้ากรมส่งผู้ว่าส่งหลายขั้นตอนเหลือเกินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วไว้ช่วงคราวหน้าค่อยรับแล้วกันโอ้โหต้องรอรับทีเดียวไหมรับทีเดียวจะได้ซ่อมบ้าน 40,000 กับอีก 5,000 ก็ 50,000 พอดีไปทำบ้านจริงๆแล้วเรื่องนี้นะทางกระทรวงมหาดไทยก็บอกแล้วข้อมูลเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นคนรวบรวมข้อมูลสำรวจข้อมูลนะคะเพราะโอ้เวลาเนิ่นนานแล้ว 3-4 เดือนเข้าไปแล้วนะคะเขาเดือดร้อนมาตอนน้ำท่วมแล้วก็ต้องใช้เงินตรงส่วนนี้เข้าไปที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะไหนเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเราก็ต้องไปสอบถามให้หน่อยสอบถามมาแล้วทีมงานของเราได้ไปตรวจสอบที่หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดนนทบุรีมาให้นะครับใช่ไหมคุณอะไรนะฮะที่เราไปที่ทีมงานไปมาค่ะคุณวัจนาวัจนคุปนะคะคเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะ บอกว่าเรื่องของข้อโรงเรียนที่บอกมีเงินมีคนไม่ได้รับเงินมากเหลือเกินนะคะที่จังหวัด
นนทบุรีเนี่ยก็ชี้แจงว่ารัฐบาลได้จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้เงินแล้วก็งบประมาณไปให้ธนาคารออมสินเป็นผู้นำจ่ายให้กับประชาชนแล้วนะคะก็สามารถติดต่อขอรับเงินที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศหากอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองในวันหยุดก็สามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่สาขาตามห้างสรรพสินค้านะคะสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาบางใหญ่นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าเดอะสแควร์ที่สาขาเดอะสแควร์นะคะไม่ได้บอกมานะฮะว่าเป็นห้างอะไรนะคะอ๋อเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรเดอะมองงามวงวานก็คือว่าก่อนไปรับเนี่ยเตรียมเอกสารบัตรประชาชนนะคะเป็นหลักฐานทะเบียนบ้านด้วยนะคะเป็นหลักฐานไปยื่นเรื่องนะคะก็บอกว่าการที่ล้าช้าเนี่ยเนื่องจากว่ากว่าน้ำจะแห้งก็เกิดความผิดพลาดหลายประการในการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ประชากรที่จังหวัดนนทบุรีมีจำนวนมากนะคะ2,700,000ครัวเรือนก็เลยทำให้การคีย์ข้อมูลเลขรหัสค่อนข้างช้าอันนี้เป็นการชี้แจงประพอเท่าที่เราได้รับทราบล่าสุดนะครับก็คือว่า เงินเนี้ยรัฐบาลได้โอนเข้ามาแล้วอยู่ที่ธนาคารออมสินเพราะนั้นเอาถือบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปรับเงินได้เลยค่ะนะครับชี้แจงมาแบบนี้นะคะแต่ยังไม่หมดใช่ไหมความเดือดร้อนของประชาชนไม่แน่ใจว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะครับไม่ได้บอกประชาชนไม่ได้บอกเขาในเว็บไซต์หรือว่าในป้ายประกาศชาวบ้านจะไปเอาเว็บไซต์ที่ไหนนะป้ายต้องบอกป้ายประกาศเอาง่ายๆติดป้ายให้ทราบในอบต.หรือว่าพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของอำเภอเพื่อจะบอกเขาว่าไปรับเงินได้ที่ไหนอย่างไรที่ห้างไหนไม่แน่ใจว่าทราบหรือเปล่านะฮะคุณกัญญารัตน์ยังอยู่ในสายหรือเปล่าคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะยังอยู่นะคะคุณกัญญารัตน์ทราบไหมคะเขาบอกอย่างนี้ว่าให้ไปรับเงินที่ธนาคารออมสินนะคะทราบค่ะก็ทางทีมงานก็คือที่ฝากทางทีมงานช่วยตามข่าวแล้วเราก็ได้ไปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้เอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วรับแล้วใช่มั้ยฮะไม่มีชื่อค่ะเอ้าถ้าบอกว่าธนาคารไม่สามารถจ่ายได้เพราะว่างั้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะประสานให้อีกทีเดี๋ยวจะเช็คตรวจสอบให้อีกทีนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปติดต่ออีกครั้งที่ธนาคารออมสินนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหัวหน้าปภจากนนทบุรีเนี่ยบอกมาอย่างนี้แล้วทราบเรื่องแล้วนะคะมีอีกสายหนึ่งเข้ามาใช่ไหมฮะมีไหมฮะค่ะไม่มีแล้วอาจจะต้องไปตรวจสอบตรงนี้หน่อยนะคะคุณกัญญารัตน์คะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขออีกสักนิดได้ไหมคะได้ค่ะค่ะนิดนึงค่ะเชิญค่ะคืออยากจะทราบว่าเงินเยียวยา 20,000 บ้านเรือนเสียหายเนี่ยฝันแรงๆหรือว่าเป็นความจริงที่สามารถคว้าจับต้องได้คะอะไรนะคะเงิน 20,000 ที่ว่าจะให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายอะค่ะยังได้อยู่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวลุงจะตอบเลยได้ไหมคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ฮะแล้วมันมีจริงหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นความฝันลมๆแรงๆหรือว่าเป็นสิ่งของที่ว่าจะต้องจับต้องได้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คให้เลยเพราะว่าเป็นปัญหาอยู่เยอะมากบางคนก็ได้แต่ประตูกับหน้าต่างนะฮะไม่ได้ถึง 20,000 นะครับค่ะก็คือตรงนี้คืออยากจะให้มีนโยบายชี้แจงหรือชัดเจนในการที่ว่าจะเยียวยาประชาชนแบบไหนอย่างกรณีประตูหน้าต่างหรือตะปูหรือแม่น็อตก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยระบุมาเป็นหัวข้อเลยค่ะแต่ในกรณีที่ว่าพูดแบบรวมๆว่าให้ทั้ง 20,000 เป็นความหวังเพื่อให้ชาวบ้านจนๆนั่งรอความหวังแล้วไม่ได้ในสิ่งที่หวังมันเจ็บปวดนะคะค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับรัฐบาลแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณกัญญารัตน์คะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าฟ้องด้วยภาพวันนี้มีเรื่องของถนนมืดอันตรายนะคะเนื่องมาจากโจรที่ไปลักสายไฟนะมีขโมยแม้กระทั่งสายไฟนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะถือว่าบัญชีเนี่ยให้โอกาสรอดกับคนเราคือใช้บัญชีเป็นภูมิคุ้มกันสร้างหนทางรวยได้ด้วยฮีโร่ชุมชนชวนคุณจดบันทึกรายรับรายจ่ายไปกับผู้ใหญ่สาครครูบัญชีแก้จนที่มุ่งมั่นผลักดันให้คนในชุมชนทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการออมอย่างมีเป้าหมายและลดละค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ยึดเนี่ยมันก็คือวิธีคิดของเราการมีจริยธรรมของตัวเองคนบ้านผมเนี่ย269คนเนี่ยสามารถออมเงินกันได้ปีละเป็นล้านบาทชมเรื่องราวของคนดีๆที่เชื่อในวิธีการงานนี้ชื่อว่างานฮีโร่ชุมชน
ในวันเสาร์ที่10มีนาคมเวลา 19:30 น.ทางสถานีระวังภัย24 ชั่วโมงและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.ระวังภัย.com กับรายการฮีโร่ชุมชนก้าวสู่ปีที่12 Nation Channel เชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ12ปี Nation Channel สถานีข่าว24ชั่วโมงการออกแบบต้องให้มีความน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถตอบโจทย์ความเป็นดิจิตอลและต้องมีโลโก้ Nation Channel เป็นองค์ประกอบสามารถดาวน์โหลดกติกาและโลโก้ได้ที่ www.nationchannel.com ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก Nation Broadcasting Corporationรางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2รับจานดาวเทียม DTV พร้อมติดตั้งรวมรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทส่งผลงานได้ที่ nbc_pr@nationgroup.com ตั้งแต่วันนี้ถึง12มีนาคม2555ประกาศผล15มีนาคม2555สอบถามเพิ่มเติมโทร02338-3606เรียนที่ไหนเลือกคณะอย่างไรให้เหมาะและตรงกับสายงานในอนาคต Graduate and Professional Fair 2012เจาะลึกหลักสูตร MBA 2012พร้อมข้อมูล Top 10หลักสูตรปริญญาโทที่น่าเรียนที่สุดรวบรวมข้อมูลการขอทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใส Graduate and Professional Fair 2012 6-8 เมษายนนี้ Event Hall EH105 ไบเทคบางนาเข้ามาช่วงนี้นะคะช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของฟ้องด้วยภาพนะครับไม่ต้องเสียเวลาเลยไปดูภาพนี้กันนะคะเป็นภาพมีคนร้องมาเหมือนกันนะครับว่าอยู่ๆถนนก็มืดนะครับไฟก็ไม่เปิดอะไรทำนองนี้นะครับอยู่แถวๆไหนคะเนี่ยแถวถนนพระราม2อะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ๆไฟดับเนี่ยคนเขาก็สงสัยอะทำไมมันดับใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะแถวเนี้ยดับมาบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงบ่อยคนก็เลยถามเข้ามาว่าทำไมถนนสายเนี้ยมันถึงดับติดๆนะครับค่ะก็เป็นถนนกาญจนาภิเษกจากด่านเก็บค่าผ่านทางถนนพระราม2มุ่งหน้าไปโรงพระประแดงแถวนั้นซึ่งชาวบ้านประชาชนที่เขาขับรถขับลาผ่านไปเขาบอกว่าตรงจุดที่หลังจากรับบัตรทางด่วนที่ด่านพระราม2แล้วก็ขับขึ้นไปบนทางด่วนแล้วเนี่ยเส้นตรงนั้นแหละมืดสุดๆเลยนะคะเสาไฟก็มีดวงไฟอยู่เหลือไปดูก็มีแต่มันไม่เปิดเพราะอะไรนะคะตลอดทางเลยนะคะไปจนถึงทางลงสุขสวัสดิ์นะคะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าแถวเนี้ยจะเป็นประจำค่ะแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับยากด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาถนนมืดเนี่ยมันอันตรายหมดใช่ไหมฮะค่ะคือที่สำคัญในบริเวณนั้นเป็นเส้นแบ่งเลนเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นไฟไม่มีส่องไปขับไปเลนซ้ายฉลับมาเลนขวาบ้างก็มีนะคะเวลาไฟดับนี่คุณนยาจะนึกถึงอะไรอะไรเวลาถ้าเกิดอยู่ๆแล้วไฟดับถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังแล้วไปนะคะแต่ว่าถ้าอยู่บนถนนเนี่ยนะคะแหมไฟรถเราบางทีนะคะมันก็ต้องน่ากลัวไหมน่ากลัวใช่ไม่รู้ขับชนอะไรบ้างนะคะไปคุยกับทำไมไฟมันดับค่ะไปคุยกับคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาบอกลุงแจมดีกว่านะคะคุณสมยศศรีสุขใสเป็นผู้ใช้เส้นทางนั้นผ่านไปเจอแล้วก็มาบอกเรานะคะคุณสมยศสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสมยศเรียนสายครับขับรถผ่านเส้นนั้นบ่อยๆครับผมไม่ประจำทุกวันครับแต่ค่อนข้างบ่อยครับผมค่ะเห็นเป็นยังไงบ้างคะก็คือหลังจากที่ผ่านด่านที่เขาจ่ายบัตรที่พระรามถนนพระรามสองนะครับผมจะมุ่งหน้ามาลงถนนสุขสวัสดิ์เป็นประจำนะครับรู้สึกว่าพอเลยผ่านด่านขึ้นมาสักระยะหนึ่งไม่น่าจะเกินสัก 3-400 เมตรเนี่ยไฟถนนเนี่ยซึ่งสองข้างทางเนี่ยนะฮะจะมีเสาไฟเรียงรายเลยพร้อมดวงไฟเรียบร้อยแต่ไม่ได้เปิดใช้งานนะฮะซึ่งถนนมืดมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเส้นที่ตีแบ่งเลนถนนเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยฮะคือไม่เห็นเลยฮะแทนที่จะสะท้อนแสงไฟหน้ารถให้เราเห็นบ้างว่าเลน4เลนนี่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างเรามองไม่เห็นเลยต้องขับรถแบบสุ่มเสี่ยงมากแล้วก็ดูแล้วอันตรายมากครับผมนะฮะ
พอเลยมาระยะหลายกิโลเหมือนกันครับจนกระทั่งถึงจะเข้าใกล้ที่จะลงทางถนนสุขสวัสดิ์นะครับถึงจะมีแสงสว่างเพื่อที่จะขึ้นสะพานแขวนของถนนกาญจนาภิเษกนะผมก็ไม่ทราบว่าเด็กสะพานอะไรตรงนั้นนะฮะคือระยะทางยาวมากซึ่งไม่มีไฟเลยมืดสื่อเลยทีแรกครั้งแรกที่ผมผ่านไปเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นโครงการประหยัดพลังงานก็มากก็ไม่คิดอะไรมากโครงการประหยัดพลังงานเหมือนคําว่าแต่พอผ่านครั้งที่2นึกว่ารัฐบาลปิดไฟประหยัดไฟเหรอฮะครับผมคิดว่าอย่างนั้นฮะมืดถึงยังไงฮะมืดถึงขนาดไหนคุณสมยศเหมือนเดิมฮะเป็นระยะเวลาเป็นหลายๆเดือนก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมฮะค่ะอันตรายมากครับผมเห็นแล้วผมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุมากมากเลยครับขนาดผมนี่ขับรถมา20กว่าปีก็ค่อนข้างจะชำนาญเส้นทางพอสมควรนะฮะยังคุณสมยศคิดว่าเขาประหยัดไฟครับผมแต่จริงๆเรื่องใหญ่กว่านั้นนะไฟดับเนี่ยครับผมอยากจะร้องเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลตรงนี้นิดนึงครับเขาดูแลอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแต่คุณสมยศจะคิดไม่ถึงนะครับว่าทำไมมันถึงดับอะครับครับผมครับไม่ใช่ว่าประหยัดไฟแน่นอนนะครับว่ามันดับคือเสาไฟมีนะฮะเสาไฟมีดวงไฟมีแต่ไฟดับตลอดทางเลยครับก็ใช่เลยฮะแต่คิดว่าทำไมดับฮะคุณสมยศคิดว่าเขาประหยัดไฟใช่ไหมใช่ฮะคิดว่าเขาเป็นโครงการประหยัดพลังงานด้วยเหตุอื่นไหมด้วยเหตุอื่นผมไม่อยากคิดดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้มันเห็นบอกว่าออกอากาศอยู่นะฮะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายก็เพียงแต่ขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบให้นะครับว่าทำไมมันถึงดับก็เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับจากคำถามของคุณสมยศนี่ก็ทำให้เราไปหาคำตอบมาแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลมากว่าจิตสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญของอะไรที่เป็นของที่มันเป็นส่วนกลางเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องดูแลรักษาแล้วอีกอย่างนึงผมเข้าใจว่าเส้นทางเส้นนี้นะขอโทษนะครับเส้นทางเส้นนี้ไม่ได้เปิดใช้มานานนะผมเข้าใจว่าเพิ่งเปิดใช้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับและเหตุไหนไอ้เส้นโดยเฉพาะไอ้เส้นตีแบ่งถนนเนี่ยแทนที่มันจะสะท้อนแสงไฟหน้ารถช่วยได้บ้างเนี่ยมันดำมืดไปหมดเลยฮะเหมือนแบบไม่มีช่องแบ่งเลยต้องขับแบบสุ่มเสี่ยงตัวใครตัวมันนะครับเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งฮะในเส้นทางเดียวกันครับครับขอบคุณมากนะคุณสมยศครับรอฟังคำตอบนิดนึงนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับเราได้คำตอบมาแล้วค่ะเดี๋ยวฟังพร้อมๆกันเลยดีไหมครับใช่ครับครับยินดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะจริงๆอยากให้ฟังด้วยซ้ำนะคะคเพราะว่าจะได้บอกคนที่ขับไปขับมาขับรถแถวๆนั้นนะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเรื่องที่นึกไม่ถึงไปคุยกับท่านนี้นะคะคุณไพศาลจรัสสกุลนะคะจรัสกุลขออภัยท่านเป็นหัวหน้าหมวดการทางบางขุนเทียนที่2สำนักงานบำรุงทางธนบุรีนะคะกรมทางหลวงนะคะครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลคะครับสวัสดีครับค่ะครับเป็นเพราะอะไรคะแถวนั้นทำไมไม่เปิดไฟคะตรงถนนกาญจนาภิเษกใช่ไหมคะตกจากด่านเก็บวงแหวนด้านใต้ใช่ไหมครับเป็นทางยกระดับใช่ไหมครับค่ะเป็นเพราะอะไรคะช่วงจากต่างระดับของบางขุนเทียนนะครับไปถึงสุขสวัสดิ์นะครับใช่ไหมครับใช่ครับค่ะใช่ค่ะสาเหตุตรงนี้ที่ไฟดับนะครับถ้าผู้ใช้เส้นทางถ้าสังเกตได้ดีนะฮะจะเห็นว่าสายไฟเราอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนหมายถึงว่าอยู่ที่ปลายเสาเลยไปโยงกับโคมไฟนะครับสาเหตุที่เราต้องทำอย่างนั้นนะครับคือสาเหตุหลักที่เมื่อก่อนนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมืองเงินมันมีการขโมยสายไฟเพราะปกติสายไฟของเราเนี่ยจะโยงอยู่ข้างล่างจะฝังอยู่ในท่อด้านล่างนะครับหมายถึงว่าจะมองไม่เห็นสายไฟนะครับจะอยู่ด้านล่างนี่เมืองเงินว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีการขโมยสายไฟของเราอ่ะนะครับหมดเลยนะครับเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้สายไฟคือเป็นสายทองแดงโยงด้านบนอ่ะนะครับโยงด้านบนทีนี้ก็ยังมีการขโมยกันอีกนะครับก็คือลักษณะการขโมยคือเขาใช้คล้ายๆกับเป็นเกี่ยวข้าวอ่ะนะครับใช้ไม้สอยเอาแล้วก็ผูกกับรถแล้วดึงเลยใครเป็นคนทำนะคะเป็นพวกกลุ่มไหนคะหมายถึงว่าที่เอาตะขอไปคอยเกี่ยวสายไฟขโมยครับขโมยครับค่ะพวกขโมยครับครับเห็นครับตอนนี้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเมื่อก่อนสายทองแดงจะเป็นราคาจะสูงมากนะครับเราก็แก้ปัญหาชั่วคราวนะครับโดยการใช้สายเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วเราก็ติดป้ายบอกว่าติดป้ายบอกขโมยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นสายอลูมิเนียมนะครับเขาก็ยังไม่เชื่อยังพอจะเกี่ยวดูอีกนะครับก็
็มีการขาดเป็นช่วงๆนะครับและตอนนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการว่าจะซ่อมชั่วคราวก่อนคาดว่าประมาณไม่เกินเดือนมีนานะครับน่าจะติดเป็นช่วงๆนะครับแต่ไม่ติดทั้งหมดแต่ว่าการซ่อมถาวรของเราเนี่ยเราได้ทำแผนไปแล้วก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับว่าจะซ่อมให้เสร็จก็คาดว่าภายในปีนี้นะครับประสานกับเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะเรื่องการตรวจล่ะคะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจเรื่องการตรวจเราก็จับได้หลายรายนะครับจับได้หลายรายก็เราก็ประสานกับหมู่บ้านข้างเคียงนะครับหมายถึงว่าเขาก็ช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้นะครับแล้วก็ตำรวจท้องที่แล้วก็การทางพิเศษเข้ามาช่วยแล้วก็ตัวเราเองก็จัดเวรนะครับมีทุกคืนนะครับและช่วงนี้ก็ไม่มีการขโมยแล้ว2-3 เดือนที่ผ่านมาเขาไม่มีแล้วแต่ว่าไฟยังดับอยู่ในกระบวนการที่เรากำลังซ่อมแซมเพื่อจะให้ติดได้สักประมาณสัก 70-80% เป็นช่วงๆเพราะช่วงนี้มันมืดมากนะครับค่ะเห็นว่าถึงขั้นว่าต้องทำป้ายบอกโจรเลยเหรอคะว่าเป็นสายอลูมิเนียมใช่ครับเราติดเป็นช่วงๆแล้วครับจริงๆนะเชื่อไหมฮะไม่มีขโมยแล้วครับเชื่อไงเขาก็เกี่ยวดูว่าจริงป่ะจริงๆเขาอยากได้ทองแดงโจนี่อาจจะต้องเกี่ยวลงมาดูก่อนหรือเปล่าฮะเกี่ยวสายลงมาเปิดดูก่อนตกลงเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงเกี่ยวมาดูไม่เชื่อครับขโมยไม่เชื่ออ้าวยังไม่เชื่ออยู่จริงๆด้วยค่ะครับค่ะก็ต้องก็ผู้ใช้เส้นทางนะก็รบกวนช่วยใช้ความระมัดระวังนิดตรงนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคือให้แก้ปัญหาเรื่องของไฟส่องสว่างบนถนนเส้นนั้นแล้วใช่ไหมคะครับมันไม่มีสายไฟมันจะแก้ปัญหาส่องสว่างไม่ได้เพราะว่าเอาไว้ใต้ดินก็หายเอาไว้ข้างบนก็หายมันไม่มีสายไฟก็ลำบากนะก็ไม่มีสายไฟทำไงล่ะฮะทำยังไงได้คะปล่อยให้มืดก็คนขับรถขับลาก็กลัวเกิดอุบัติเหตุฮัลโหลครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับได้ยินไหมคะปล่อยให้มืดก็ลำบากนะคะคุณสมยศเพราะว่าปล่อยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ามืดมากๆก็ไฟฟ้าคงครับคืออย่างนี้นะครับคือตอนนี้งบปีเข้าสู่ระบบแล้วตอนนี้มีเรามีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนที่อยู่ข้างเคียงนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาเราตอนนี้คือเราจะเข้าสู่ระบบเดิมหมายถึงว่าเดินในท่อที่ด้านล่างน้ำใต้สะพานนะครับจะคืนสู่สภาพเดิมนะครับคาดว่าภายในปีนี้นะครับคือหมายถึงว่าซ่อมถาวรแต่ว่าจะซ่อมให้ติดเนี่ยคาดว่าจะไม่เกินมีนานี้เราจะซ่อมให้ติดเป็นช่วงๆนะครับแต่ไม่ประมาณสัก 60-70% เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเขาจะได้มองเห็นเป็นช่วงๆนะครับแต่ปัญหามันไม่อยู่ที่ถนนจะได้ไม่มืดตลอดใช่ไหมทหารปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถนนมืดปัญหามันอยู่ที่มีโจรอยู่ที่มีขโมยสายไฟจัดการโจรให้ได้ก่อนจัดการโจรให้ได้นะฮะแล้วค่อยว่ากันเพราะอย่างเงี้ยงบปีนึงนี่ไฟฟ้าใช้เท่าไหร่ฮะที่จะต้องมาซ่อมมาซื้อสายไฟใหม่มาอะไรต่างๆนี่ฮะปีนึงประมาณเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ฮัลโหลครับฮัลโหลปีนึงนี่ใช้งบสักเท่าไหร่ฮะที่ขโมยตัวโดนสายไฟไปนี่คือสภาพเดิมนะครับประมาณสัก7 ล้านบาทนะครับสภาพเดิมทั้งหมดนะครับเพราะตัวโคมเราไม่ได้เสียตัวโคมเราไม่ได้เสียเฉพาะร้อยสายใหม่นะครับเพราะสายเดี๋ยวนี้จะแพงมากนะครับครับค่ะถึงท่านทำอะไรไปก็ถ้ายังมีโจรอยู่มันก็ยังจะดับอยู่ดีแต่ตอนคือไปตัดโจรเอาไฟไปติดตอนนี้มันเข้าสู่ระบบแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยคอยกันโจรได้ไหมทำได้ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมืดนะคะทั้งเส้นก็ถ้าไม่มีโจรก็จะไม่มืดฮะงั้นทำสองอย่างเลยทั้งติดไฟทั้งป้องกันโจรด้วยนะคะอย่ายอมนะคะเดี๋ยวเป็นของที่คนส่วนรวมต้องใช้นะคะขออนุญาตเรียนนะครับที่เราร้อยท่อเนี่ยเพราะเอิญเวลาอาจจะเหมาะแหมไม่พอละนะคะต้องใครต้องฝากท่านคุณไพศาลนะคะท่านหัวหน้าดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะครับครับคือการแก้ปัญหาของเราร้อยท่อแล้วนะฮะเราจะเจาะรูเป็นช่วงๆนะครับเจาะรูไอ้ท่อแป๊บของเราที่ร้อยสายไฟเนี่ยแก้ปัญหาคือเราจะจอดรูทิ้งช่วงแล้วเราจะเทคอนกรีตนะครับประมาณ3 เมตรค่ะหมาย3 เมตรก็เทคอนกรีตไปในท่อเพื่อกันและตัดแล้วดึงป้องกันถ้าโดยการวางปกติเนี่ยจะประมาณสักไปจัดแปดเมตรนะครับแล้วก็เป็นรอยต่อนี่ก็จะตัดตรงนั้นตัดแล้วก็ดึงเลยดึงอย่างน้อยก็ได้7-8 เมตรแล้วก็ไปดึงช่วงไปในท่อนะครับเราก็แก้ปัญหาโดยการถ้าเราวางใหม่แก้ปัญหาบางช่วงนะครับเราก็แก้
ประมาณ1เมตรป้องกันน้ำท่วมไปด้วยป้องกันโจรไปด้วยแล้วหยอดคอนกรีตลงไปค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสมยศคะอ่ะคุณไพศาลค่ะขออภัยค่ะคุณไพศาลค่ะขอบคุณค่ะครับครับครับค่ะหัวหน้าหมวดการทางบางขุนเทียนที่2นะคะสำนักงานบำรุงทางธนบุรีบอกเดี๋ยวเทคอนกรีตทับไปเลยนะคะใส่ท่อร้อยสายไปเลยนะคะแกโจรก็ยังอยู่แกโจรแกเรื่องโจรด้วยลุงแจมบอกนะอันดับแรกนะคะค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกับลุงแจ่มออนแอร์ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีนะคะก็จะในครั้งวันจันทร์นะคะทั้งเรื่องราวเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะไม่ใช่ไม่มีปัญหามีแต่ว่าสามารถส่งเรื่องเข้ามาได้นะคะทางช่องทางเดิมคืออีเมลนะคะทางคอลัมน์ลุงแจ่มระวังภัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแล้วก็ทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเบอร์โทรศัพท์สายตรงสดๆในรายการก็ช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีข่าวระวังภัย24ชั่วโมงนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ